วันชัยศรสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิ๊งนารีกู้แผ่นดินจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 14:25 น.วันชัยศรสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิ๊งนารีกู้แผ่นดินมีความสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองเมื่อวันที่17สิงหาคม67นายวันชัยศรสิริอดีตสว.โพสต์ในเพจทนายวันชัยศรสิริถึงดวงนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรว่าหลังจากสภาโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหมอดูหลายคนหลายสำนักออกมาพยากรณ์กันเยอะแยะส่วนใหญ่ร้ายร้ายหายนะทั้งนั้นเช่นเป็นมรณวินาศจะเกิดการแตกแยกพลัดพรากจากกันล่มสลายเกิดวิกฤตชนิดถึงขั้นต้องถูกเนรเทศติดคุกติดตารางโอ้ดวงคุณอุ้งอิงดูช่างหนักหนาสาหัสสาการเสียเหลือเกินแล้วมันจริงแน่หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นนายกดวงมันจะเป็นเช่นนี้หรือว่าคนพวกนี้มีอคติเกลียดคุณทักษิณเลยลามไปถึงนายกอุ้งอิงทั้งคำพยากรณ์และความรู้สึกจึงอยากให้โน้มเป็นไปเช่นนั้นคุณอุ้งอิงเกิดวันที่21สิงหาคม2529ตรงกับวันพฤหัสเดือน9ปีขานผมขอพูดเฉพาะดาวใหญ่ๆในชะตาชีวิตฐานดวงของเขาดาวเสาร์เป็นราชาโชคจะได้รับราชการมีตำแหน่งสูงเด่นได้รับความนิยมชมชอบจากหน้าที่การงานอายุยืนส่วนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรมีวาสนาสูงส่งเกียรติยศโด่งดังมีอำนาจเด็ดขาดชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวงนับแต่เดือนเกิดเป็นต้นไปในอีกระยะ2ปี7เดือนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์จะเสริมส่งให้มั่นคงยิ่งใหญ่ไร้อุปสรรคและปัญหาหากเป็นชายเขาเรียกว่าบุรุษผู้พลิกแผ่นดินหากเป็นหญิงเขาเรียกว่านารีกู้แผ่นดินใครจะชอบหรือชังก็ช่างเถอะแต่ดวงของเขาในรอบเกือบ3ปีนี้เป็นผู้นำรัฐนาวาแห่งประเทศให้ไปได้รอดปลอดภัยแม้จะมีคลื่นลมหรือวิกฤตใดๆก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ด้วยดีที่สำคัญดาวอาทิตย์เป็นเกษตรจะมีอำนาจที่มั่นคงและดาวเสาร์ก็เป็นราชาโชคเป็นอำนาจเหนืออำนาจที่ลึกล้ำยิ่งใหญ่ประคับประคองประเทศให้ผ่านพ้นไปได้มีความสำเร็จจนได้รับความนิยมชมชอบอย่างคาดไม่ถึงดวงชะตาของผู้นี้ประมาทเขาไม่ได้เกินคาดเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองดวงคุณอุ้งอิงเป็นอย่างนี้ก็คอยดูเอาเถอะเธอมากับความเสี่ยงครอบครัวก็ลงทุนสูงถ้าไม่มีผลงานที่โดดเด่นแก้เศรษฐกิจไม่ได้ดวงจะดีขนาดไหนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ก็เอาไม่อยู่ต้องเร่งเครื่องรีบทำนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าให้ประชาชนเขารอคอยเหมือนสมัยรัฐบาลเศรษฐาอย่าสักแต่ว่าเปลี่ยนนายกแล้วยังเหมือนเดิมอุ้งอิงก็อุ้งอิงเถอะดวงจะดีขนาดไหนถ้างานไม่ดีผลงานไม่เดินอาจเข้าดวงมรณะและมฤตยูตามหมอดูหมอเดาเหล่านั้นได้อุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อรายงานพิเศษภารกิจด่วนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ฮือฮาต่ายชุติมาลงรูปคู่สวมชุดเจ้าสาวคนแห่ยินดีเพียบดราม่าแฟนดูแก่จังบันเทิงวันที่17สิงหาคม2567 12:31 น.อดีตนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาถที่ล่าสุดมีผลงานกับบทบาทนางเอก MV เพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ Time Machine ของศิลปิน The White Haircut วงดนตรีที่มีเนื้อเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ฉะเพราะตัวและเพลงได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ4เดือนก่อนมียอดวิวทะลุ 1.9 ล้านครั้งโดยต่ายได้โพสต์รูปสวมชุดเจ้าสาวที่ถ่ายคู่กับพระเอก MV พร้อมกับมีข้อความลงใน IG ส่วนตัวว่ากลับไปเริ่มรักกันใหม่
แอดที่ไว้แฮคัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนใครดูแล้วมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะถ้าผิดเดี๋ยวมาเฉลยค่ะแอดมายเรียดแกรนด์มอนเดย์ออฟฟิเชียลแต่งานนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นแน่นเมื่อหลายคนเข้าใจผิดพร้อมกับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากและมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะแต่ทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังมีคนเข้าไปครอบคอมเมนต์ว่าอ่านแคปชั่นบ้างสาวเอ๋ยคนเดิมโต้กลับว่าก็อ่านแล้วไงถ้าไม่อ่านแล้วจะถามรอสมองหัดคิดบ้างป้าเอ๋ยอีกคนเข้ามาถามว่าแน่ใจว่าอ่านแล้วใช่ไหมคะคนเดิมโต้กลับทันควันสมองอีกคนหนึ่งเข้ามาอธิบายว่านักแสดงเป็นแฟนคุณต่ายในมิวสิกวิดีโอเพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ค่ะคนแรกคนเดิมเข้ามาตอบว่าอ๋ออีกคนเข้ามาต่อว่าคนแรกว่าขอโทษนะคะทำไมน้องทั้งโง่ทั้งไม่มีมารยาทจังโรงเรียนไม่สอนพ่อแม่ไม่สอนใช่ไหมอีกคนช่วยเสริมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรถามเลยค่ะถึงจะมีคำว่าขอโทษนะคะมาก็ไม่ช่วยให้ดูดีขึ้นเลยด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแททองทานเสียงเห็นชอบท่วมท้นการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 12:34เปิดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองทานเสียงท่วมท้น319เสียงไม่เห็นชอบ145งด27ฝ่ายค้านมีงูเห่า6เสียงจากไทยสร้างไทยเมื่อเวลา10:00 นวันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองทานเพียงคนเดียวในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่า6ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนโหวตเห็นชอบนางสาวแพทองทานทั้ง6คนได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยนางรำพูตันติวณิชชานนท์ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยนายถากรตันทสิทธิ์นางสุภาพรสลับศรีส.ส.ยโสธรนายหลังธุรพลส.ส.อุดรธานีและนายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์ส.ส.อุดรธานีทั้งนี้เมื่อครบ493คนแล้วผลปรากฏว่ามีเสียงเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27ซึ่งถือว่าเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ248เสียง
ส่งผลให้นางสาวแพทองธารได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ทำให้สมาชิกในห้องประชุมโดยเฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นยืนและปรบมือแสดงความยินดีและประธานสั่งปิดประชุมเวลา 12:35 น.อิงแพทองธารเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงศ์ชงชื่ออิงแพทองธารแบบไร้คู่แข่ง